ทีนี้เรามาลงแสงเงากันนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยผมจะลงก็คืออย่างรูปนี้จุดเด่นมันก็อย่างที่เห็นๆกันนะครับว่าเป็นตัวบ้านเป็นหลักก็ลงส่วนที่เป็นตรงนี้ให้มันเข้มๆกว่าเพื่อนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะปล่อยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ำเส้นให้มีความหนามากขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าของสิ่งนี้มันเป็นจุดเด่นของภาพนะครับจะเห็นว่ามันเป็นการย้ำเงาอีกครั้งหนึ่งซะส่วนใหญ่ครับถมเข้มๆเลยก็ได้ครับทีนี้ต้นไม้ตัวสิ่งก่อสร้างนี้อาจจะเป็นน้ำหนักอ่อนนะครับเราอาจจะเติมน้ำหนักให้เยอะกว่านี้ก็ได้เพื่อให้มันมีความเด่นกว่าเพื่อนครับเพราะงั้นผมก็สร้างน้ำหนักขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเน้นให้ของเนี่ยมันเด่นขึ้นมาอย่างนี้ก็ถมให้ดำปีเลยก็ได้ครับเวลารูปที่มันมีองค์ประกอบน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทำงานง่ายกว่าต้นไม้อาจจะทำเป็นแรงเงาหน่อยแล้วกันครับอันนี้แรงเงาเราเว้นขอบไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นเหมือนแสงเงาไหนเส้นมันไม่ค่อยชัดหรือว่าเราต้องการเน้นเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มความหนาขึ้นมาได้เลยอันนี้อยู่ระยะไกลไม่ต้องเน้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวบ้านย้ำอีกหน่อยนึงดีกว่าตอนจบงานเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับสำหรับการวาดรูปเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะจบงานไงประสบการณ์นั้นเลยครับทำเยอะๆแล้วก็ดูเยอะๆนะครับทำเยอะๆดูผลงานของคนอื่นเยอะๆและวิเคราะห์งานตัวเองบ่อยๆนะครับดูว่าสิ่งที่เราขาดไปในแต่ละชิ้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะพัฒนาได้เร็วพอดีมันอาจจะดูโล่งไปนิดนึงก็เลยเพิ่มพวกน้ำหนักอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะครับก็อันนี้เป็นต้นไม้ระยะข้างหน้าThank you.
นี้ทำให้ดูยุ่งๆแบบมันก็เป็นเท็กเจอร์ของมันนะครับเติมเงาอีกหน่อยหนึ่งละกันก็หลังคานี้ผมทำให้เข้มดีกว่าเพิ่มอีกหน่อยทิศทางจะเห็นว่าผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจริงๆตามวัตถุตามลักษณะของจังหวะที่เราทำงานด้วยก็จะเป็นขั้นตอนของการวาดรูปลายเส้นปากกาดำนะครับก็ขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ก็รูปประมาณนี้นะครับพยายามหาสิ่งก่อสร้างที่แบบหันหน้าตรงๆเข้าหาเราเราก็จะเลี่ยงในการเขียนความลึกหรือเรื่องของเปอร์สเปกทีฟได้จะได้ไม่ยากเกินไปนะครับได้ฝึกมือด้วยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ